ก็ถึงหน้าที่25นะครับม .3 ก็ถึงหน้าที่25แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีท่านผู้ชมหรือนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้เข้ามาชมน้อยอยู่นะครับงั้นก็ขอฝากเรียนประชาสัมพันธ์แจ้งบอกต่อๆกันไปนะครับผมโอเคครับหน้าที่27นี้นะครับคำสั่งข้อดีบอกว่า read the email email ให้อ่านอีเมลนะครับอีเมลนี้ใครเขียนถึงใครครับ which activity กิจกรรมไหน does Alex ที่ Alex นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ more information about ให้ underline the question แล้วก็ให้ขีดคำถามให้เขียนเส้นใต้คำถามนะครับอีเมลนี้นะครับอเล็กเขียนไปหาคุณForeign Bell นะครับก็เลยเขียนเนื้อความว่า Dear Miss Bell นะครับจากอเล็กถึงนาง Foreign Bell นะครับนางเบลที่นับถือ I'm interested in joining your photography classes นะครับผมมีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมคอร์สการสอนการถ่ายภาพของคุณนะครับ I love taking photos ฉันชอบการถ่ายภาพมากๆ but แต่ว่า I am a beginner ฉันเป็นคนเพิ่งหัดถ่ายนะครับหัดถ่ายภาพนะ Do you have classes for beginner คุณมีหลักสูตรการเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ How much is each class นะครับหรือแต่ละคลาสแต่ละหลักสูตรนั้นเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่What day do you meet? แล้วคุณจัดให้มีการพบกันหรือว่าให้มีการเรียนกันวันไหนบ้างนะครับ I look forward to hearing from you. ฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยนะครับ Look forward to นะครับแปลว่าตั้งหน้าตั้งตาคอย To อะไรครับ To hearing ก็คือได้รับการตอบกลับมาจากคุณ Kind or regard regard แปลว่าด้วยความนับถือนะครับ Kind แปลว่าความเมตตากรุณาก็แปลว่าด้วยความนับถือจาก Alex Whiteนะครับนี่คุณครูแปลให้แล้วนะอีเมลที่อเล็กไวท์เขียนไปหานางเบลนะครับโอเคมาต่อข้ออีกันข้ออีก็บอกว่าให้จับคู่กันนะครับ in pair นักเรียนจับคู่แล้วก็ complete this advert ทำโฆษณานี้ให้สมบูรณ์ for a new club สำหรับสโมสรแห่งใหม่นะครับหรือว่าชุมนุมแห่งใหม่โดยใช้ use advert in 3 in 4นะครับคือคำโฆษณาในหัวข้อ4เพื่อที่จะช่วยคุณคำโฆษณาในข้อ4ก็คือข้อ4ในหน้าที่ผ่านมานะครับนะก็เขาตั้งคำถามว่า are you ก็คุณครูเลยทำให้เป็น are you sporty or are an energetic แปลว่าคุณเป็นนักกีฬาหรือเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงหรือเปล่านะครับนี่คำแปลอยู่นี่นะคุณเป็นนักกีฬาหรือเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าข้อ2เขาให้เขียนมาว่า Do you want to นะครับ Do you want to คุณครูก็เพิ่มให้ว่า Learn to skateboard Do you want to learn to skateboard นะครับต้องเสียงต่ำคือคุณต้องการที่จะเรียนสเก็ตบอร์ดใช่หรือไม่นะครับข้อ3คำ Enjoy our นะครับ Come enjoy our skateboard classes นะครับจงมาร่วมนะครับนะเรียนหลักสูตรสเก็ตบอร์ดของเรากันเถอะข้อ4นะครับ we met ในที่นี้ก็คือเราจะได้พบกันหรือว่าได้มาเรียนกัน every friday at 5 p.m. ก็ทุกๆวันศุกร์ 5 โมงเย็นนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะเติมลงไป classes cost นะครับหลักสูตรนั้นราคานะครับ cost คิดราคาก็3 pound each ก็คือแต่ละหลักสูตรหลักสูตรละ3ปอนด์เท่านั้นเอง Follow more ads นะครับสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ .com นี้เป็นต้นนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับนะไปต่อหัวข้อใหม่นั่นก็คือหัวข้อ G นะครับให้อ่านนะครับ the exam test แล้วก็ให้เขียนเส้นใต้นะครับ3ประโยคซึ่งคุณต้องตอบนะครับเด่นแล้วแล้วให้เขียนอีเมลตอบกลับไปด้วยนั่นก็คือเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้นะครับว่า3ประโยคที่เราต้องตอบนั่นคือเขาถามอะไรมา3ประโยคนะครับนี่คือเป็นอีเมลใครเขียนถึงใครครับ
อีเมลที่ Miss Foreign Bell นะครับ Foreign Bell from นะครับ Miss Foreign Bell เขียนตอบมาถึง Alex นะครับให้ read the email from the photography class teacher ก็คืออ่านอีเมลจากคุณครูซึ่งสอนหลักสูตรการถ่ายภาพนะครับนะก็คือจากนาง Foreign Bell ส่งถึง Alex นะครับนาง Foreign Bell บอกว่า to Alex White สวัสดี Alex White dear Alex นะครับสวัสดี Alex I'm very happy that ฉันมีความยินดีนะครับในที่นี้มีความสุขนี่คือมีความยินดีฉันมีความยินดีที่ได้ทราบว่า you are interested in คุณมีความสนใจในOur photography courses ก็คือหลักสูตรการสอนถ่ายภาพ Do you have a camera นี่คือให้เราเขียนเส้นใต้เขาบอกว่า then ให้ write the email ให้เขียนเส้นใต้นี่นะครับ I underline the three 3คำถามคำถามแรกเราก็เขียนเส้นใต้เลยนะครับก็ถามว่า Do you have a camera คุณมีกล้องถ่ายรูปหรือไม่นะครับนี่คำถามแรกนะคำถามแรกThe beginner's course cost £20 a month. หลักสูตรนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นในการถ่ายภาพนั้นคิดราคานะครับ20ปอนด์ต่อเดือน And we meet และเราก็จะมาพบกันหรือมาเรียนกัน every Thursday ทุกๆวันพฤหัส afternoon นะครับช่วงบ่ายเวลา6โมงเย็นนะครับ afternoon นี่คือ6โมงเย็นนะครับแต่ก็เขียนว่าช่วงบ่ายก็ไม่เป็นไรHow often do you go out นะครับนี่คือคำถามที่2เขาถามคำถามที่2เขาถามว่านะครับ How often คุณออกไปถ่ายภาพนะครับบ่อยอย่างไรแค่ไหนนะครับนี่ก็ขีดคำถามที่2ขีดทั้งคำถามเลยนะครับเพราะก็ขีดคำถาม3คำถาม What do you like taking photo ก็เป็นคำถามที่3นะครับเขาถามว่าคุณชอบถ่ายภาพประเภทไหนนะครับOur new course start next Thursday นะครับคอร์สการเรียนคอร์สใหม่ของเรานะครับจะเริ่มเปิดสอนแล้ววันพฤหัสถัดไปที่จะถึงนี้นะครับ I look forward to meeting you then ฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณคงจะนะครับมาร่วมในการเรียนกับเราเร็วๆนี้นะครับ Best wish ด้วยความปรารถนาดีนาง Foreign Bell นะครับนี่คือคำแปลนะเพราะฉะนั้นนักเรียนทราบแล้วนะครับเขาถาม3คำถามและแล้วก็ให้ write an email to Miss Bell นะครับให้เราเขียนอีเมลตอบไปยัง Miss Bell โดยการตอบคำถามที่นางอีเมลถามทั้ง3คำถามโดยเขียนอีเมลประมาณ 25-35 คำศัพท์นะครับนี่คือตัวอย่างการตอบอีเมลของนางเบลนะครับก็คือนะครับนักเรียนเขียนอีเมลว่า Dear Miss Bell นะครับสวัสดีนางเบลหรือเรียนคุณเบลนะครับ Thank you for your email นะครับขอบคุณมากสำหรับอีเมลที่ตอบกลับมา Yes นะครับ I have a camera ตอบคำถามที่1แล้วนะครับตอบว่าฉันมีกล้องถ่ายรูปคำถามที่2 It is my favorite position มันก็คือแปลว่ามันคือนะครับ position ก็คือเป็นของที่ฉันรักมากๆ ก็คือการไปถ่ายรูปนั่นเองเขาถามว่าคุณถ่ายบ่อยแค่ไหนI usually take photo every weekend นะครับฉันถ่ายบ่อยทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ไปถ่ายภาพทันทีนี่คือตอบคำถามข้อที่2คำถามข้อที่3ก็ถามว่าถ่ายภาพประเภทไหนนะครับ I love taking photo of nature ฉันชอบถ่ายภาพเกี่ยวกับธรรมชาตินี่คือตอบคำถามข้อที่3I look forward to studying the course ก็คือฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรการถ่ายภาพแล้วนะครับคอยอย่างใจจดใจจ่อนะครับ look forward to kind regard ก็ด้วยความนับถือนะครับแล้วด้วยความนับถือลงชื่ออภินันท์ก็คือใส่ชื่อนักเรียนลงไปนะครับนะอันนี้คุณครูก็สมมุติใส่ชื่อคุณครูลงไปมาข้อ H นะครับข้อ H เขาบอกว่าให้ read ให้อ่าน through the checklist ให้เช็คลิสต์เหล่านี้ว่าเราได้ทำครบแล้วหรือยังในการตอบอีเมลดังเบลเมื่อกี้นะครับ Did you remember to this thing คุณยังจำสิ่งเหล่านี้อยู่ได้หรือเปล่าที่คุณตอบลงไปในอีเมลคือข้อ1 I answer the three question เราได้ตอบคำถามทั้ง3ข้อแล้วหรือยังคุณครูก็ขีดได้แล้วนะครับว่า1 2 3เราได้ตอบหมดแล้วก็ขีดว่าเราได้ตอบแล้ว
I check my spelling เราได้ดูการสะกดคำต่างๆแล้วหรือยังก็เช็คแล้วนะครับนะว่าสะกดคำไม่ผิด I check the beginning and ending of an email นะครับคำขึ้นต้นและคำลงท้ายของอีเมลนะครับขึ้นต้นง่ายๆนะครับ Dear Miss Bell แล้วก็ลงท้าย Kind regards นะครับก็เรียบร้อย I check my hand right hand right ก็คือลายมือนะครับเช็คลายมือแล้วหรือยังว่าอ่านออกไหมที่เขียนไปนะครับแต่ว่าเขียนอีเมลก็ใช้ print นะครับนะก็ไม่ได้เขียนด้วยลายมือก็เช็คว่าเราสะกดถูกหรือเปล่ากับ2ข้อนี้คล้ายกันนะครับข้อสุดท้าย there are 20 ไม่ใช่ there are between นะครับ me นะครับ